สวัสดีเด้อพบกับบอนไซต์ตั้มโคลานะครับ EP นี้ผมจะมาสอนการวางตำแหน่งของกิ่งนะครับผมใครที่เบื่อ1 2 3หรืออยากวางกิ่งที่อิสระมากขึ้นคลิปนี้มีคำตอบให้คุณนะครับผมสไตล์ตั้มโคลาวางยังไงไปชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูรูปนี้กันก่อนนะครับรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมเปรียบเป็นกระถางนะครับผมส่วนรูปตัวเลขและวงกลมนี้เปรียบเป็นนาฬิกานะครับผมเป็นตำทิศทางจะบอกตำแหน่งและทิศทางนะครับผมส่วนวงกลมตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับเป็นลำต้นของต้นไม้ซึ่งมองจากด้านบนนะครับผมกิ่งแบ่งออกเป็นซ้ายขวาหลังหน้านะครับผมมี4กิ่งหลักๆนะครับผมจำไว้ให้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งของมันว่ามันจะชี้ไปด้านไหนแต่ละกิ่งนะครับผมมาดูกิ่งด้านซ้ายก่อนนะครับผมซ้ายก็จะมีตำแหน่งองศาของมันจะชี้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเลข8เลข9เลข10นะครับผมรัศมีของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ในตรงนี้เลยนะครับสีแดงนี่นะครับนี่ตั้งแต่องศานี้ขึ้นไปนะครับ8 9 10นี่คือตำแหน่งของกิ่งด้านซ้ายนะครับผมมันจะชี้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งอย่างบ้านเราก็จะชี้อยู่ตรงเลข9เลยนะฮะกิ่งก็จะชี้อยู่ตรงเลข9ถ้าเป็นตำแหน่งตามบ้านเรานะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งของผมนะฮะก็จะชี้ประมาณนี้ในรัศมี8 9 10นะครับกิ่งด้านซ้ายโอเคต่อมาผมก็ไปกิ่งด้านขวานะครับผมกิ่งด้านขวาก็จะชี้อยู่ประมาณรัศมีตรงนี้นะครับ2 3 4นะครับผมรัศมีตรงนี้นะครับผมนี่จะครับผมก็ถ้ากิ่งขวาคุณจะชี้ไปเลข2นี่ก็ได้ครับจะชี้มาเลข3ก็ได้นะครับหรือจะชี้มาเลข4นี่ได้หมดนะครับในตำแหน่งตรงนี้นะฮะชี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมครับอันนี้คือรัศมีของกิ่งด้านขวามือนะครับผมแต่บ้านเราก็จะชี้มาตรงนี้อันนี้กิ่งขวาแล้วนะครับผมเรามาดูกิ่งหลังกันนะครับผมตำแหน่งของกิ่งหลังก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่นี่นะครับรัศมีตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็11 12แล้วก็1นะครับผมครับบ้านเราหลักๆก็จะชี้ไปหาตรงนี้1ครับ1หรือ11นะครับที่ใช้ๆกันครับครับมาดูกิ่งด้านหน้านะครับผมกิ่งด้านหน้าก็คือ7 5 6 7นะครับผม5 6 7บ้านเราก็จะชี้มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะไม่ชี้ตรงมาตรงนี้นะครับจะไม่ชี้ตรงรัศมีเลข6นี้นะครับจะชี้มาประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือบอกตำแหน่งของมันนะครับคือกิ่งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็จะมีตำแหน่งประมาณนี้นะครับผมที่บ้านเราใช้กันนะครับผมบ้านเราก็จะชี้ประมาณนี้นี่ครับผมจะเป็นรัศมีประมาณนี้นะครับของบ้านเรานี่กระถางนะครับนี่ลำต้นอันนี้ตำแหน่งของกิ่งที่ชี้ไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูสไตล์ของผมนะครับผมเดี๋ยวว่าผมจัดวางกิ่งแบบไหนนะครับผมดูกิ่งด้านซ้ายก่อนนะครับผมกิ่งด้านซ้ายของผมของผมจะชี้มาตรงเลข8นะครับนี่ชี้มาตรงนี้จะไม่ชี้ไปตรงเลข9นะครับเหมือนสไตล์บ้านเราผมจะชี้มาตรงเลข8นะครับคือตัวนี้ครับครับผมมาดูกิ่งด้านขวานะครับผมกิ่งด้านขวาผมจะชี้มาตรงเลข4นะครับกิ่งหลังก็ชี้เหมือนกันนะครับตรงเลข1หรือว่าเลข11นะครับชี้เหมือนกันเหมือนบ้านเราชี้เหมือนกันแล้วก็กิ่งหน้าก็เหมือนกันนะครับผมจะชี้มาตรงเลข5กับเลข7เท่านั้นฮะกิ่งหน้าครับผมจะไม่ชี้มาตรงกลางนะครับผมของผมก็จะแตกต่างนิดเดียวนะครับคือกิ่งด้านซ้ายกับกิ่งด้านขวานะครับผมที่แตกต่างนะครับกิ่งด้านซ้ายกับกิ่งด้านขวานะครับนี่จะแตกต่างกันลักษณะก็จะเป็นของผมลักษณะมันจะเป็นรูป อย่างนี้นะครับกิ่งของผมจะชี้มาตรงขอบกระถางตรงนี้นะฮะจะชี้มาตรงมุมกระถางอย่างนี้
เหตุผลของมันก็คือมันจะทำให้เราได้มุมโฟกัสตรงนี้นะครับผมการวางกิ่งแบบนี้จะทำให้สายตาถูกดึงดูดมาตรงนี้นะฮะตรงลำต้นนะครับผมตาเราจะถูกบังคับนะครับให้มองตรงนี้นะครับผมโดยใช้กิ่งด้านซ้ายกับกิ่งด้านขวาบังคับสายตาให้มองตรงกลางนะครับผมตรงกลางลำต้นนั่นเองนะครับผมวิธีการวางกิ่งแบบนี้จะทำให้สายตาเราโฟกัสตรงกลางลำต้นนะครับผมนะครับซึ่งจะแตกต่างจากบ้านเรานะครับผมกิ่งหน้ากิ่งหลังวางเหมือนกันนะครับยกเว้นกิ่งซ้ายกับกิ่งด้านขวานะครับจะวางตรงมุมกระถางนะครับผมสังเกตดีๆนะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการเขียงแล้ววางตำแหน่งให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูการวางเขียงกับการวางตำแหน่งไปพร้อมๆกับใช้ทฤษฎีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียงเพื่อหาตำแหน่งของกิ่งนะครับผมผมใช้สัดส่วน1:2นะครับเพื่อหาภาพรวมนะครับผมภาพรวมแรกก็คือส่วนที่1ก็คือส่วนของลำต้นอีก2ส่วนก็คือส่วนของพุ่มยอดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเขียงกันเลยนะครับเขียงแรกนะครับผมเขียงแรกเพื่อหาก็เขียงตรงนี้เลยนะครับผมเขียงแรกเพื่อหากิ่งด้านซ้ายนะครับจะหากิ่งซ้ายหรือกิ่งขวาก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ผมหากิ่งซ้ายก่อนนะครับผมเราก็ทำการเขียงไปเลยนะครับเขียงตรงนี้นะครับผมหมายก็จะทำการแตกตาออกมานะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งของมันนะครับ8-9-10นี่คือในรัศมี8-9-10ถ้ามีกิ่งแตกออกมาตรงนี้คือใช้เป็นกิ่งด้านสายได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือกิ่งนี้นะครับผมพอแตกออกมาปุ๊บเราจะใช้ลวดดัดแล้วเบนกิ่งให้ยอดมาตกตรงมุมกระถางตรงนี้นะครับผมพอเราได้กิ่งด้านซ้ายนะครับผมกิ่งด้านซ้ายเราก็ผมให้เลี้ยงกิ่งด้านซ้ายให้โตขนาด1:3นะครับ1:3ก็คือแบ่งจากลำต้นนะครับแบ่งลำต้นเป็น3ส่วนกิ่งด้านซ้ายตรงนี้ต้องเลี้ยงให้ได้ขนาด1:3นะครับผมแล้วก็ทำการตัดเบรกเอาไว้นะครับผมส่วนกิ่งยอดตรงนี้นะครับให้เลี้ยงเป็นลำต้นนะครับก็เลี้ยงให้โตไปเลยนะครับก็เลี้ยง2:3นะครับแบ่งลำต้นเป็น3ส่วนนะครับแบ่งลำต้นเป็น3ส่วนให้ได้ขนาดลำต้น2:3นะครับก็เลี้ยงให้โตไปนะครับเพื่อจะทำการเขียงที่2นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อมามาดูเขียงที่2กันนะครับผมเราจะทำการเขียงที่2ก็ดูวัดขนาดความยาวของลำต้นนะครับใช้2ส่วนเหมือนเดิมนะครับก็แล้วก็ทำการเขียงนะครับเขียง2เราจะมาหากิ่งขวาแล้วก็กิ่งหลังนะครับผมเมื่อไม้แตกกิ่งออกมานะครับมาดูกิ่งขวาก่อนนะครับผมในรัศมี2 3 4ถ้ามีกิ่งออกมาตรงรัศมีนี้ให้เก็บทำกิ่งขวาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ลวดเบนกิ่งให้มาทำยอดตกที่มุมนี้นะครับผมส่วนกิ่งหลังนะครับผมถ้ามีกิ่งหลังจะอยู่ระหว่างเขียง1กับเขียง2นะครับอยู่ตรงกลางนะครับแม่งกิ่งหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับนี่ถ้ามีกิ่งแตกออกมาด้านหลังในรัศมีนี้นะครับผม11 12และ1ครับนี่ตรงนี้ถ้าแตกออกมาในรัศมีนี้เก็บกิ่งเป็นกิ่งหลังได้เลยนะครับผมเก็บทำกิ่งหลังได้เลยนะครับถ้าแตกออกมานะครับผมจะซ้ายหรือขวาก็ได้ครับเก็บทำกิ่งหลังได้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้เราก็จะได้กิ่งขวานะครับผมเราก็จะได้กิ่งขวาได้ครับผมกิ่งขวาก็เลี้ยงเหมือนเดิมวัดจากตรงนี้นะครับผมให้เลี้ยง1:3เหมือนเดิมนะครับส่วนยอดก็ตั้งยอดแล้วก็เลี้ยงให้เป็นลำต้น2:3เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะได้ไม้ลักษณะแบบนี้สรุปก็คือเขียง2สามารถหาได้ทั้ง2กิ่งนะครับก็คือกิ่งหลังแล้วก็กิ่งขวานะครับผมเขียง2นะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมต่อมาเรามาดูเขียงที่3กันนะครับผมอันนี้กิ่งยอดถ้ากิ่งยอดได้ขนาด2:3ก็ทำการเขียงอีกนะครับผมทำการเขียงครับเราเขียงที่3แล้วนะครับผมเขียง3เราก็จะมาหากิ่งด้านหน้านะครับครับผมเราจะหากิ่งหน้านะครับผมก็แตกออกมาก็จะประมาณนี้ครับผม
กิ่งหน้าก็มีรัศมีอยู่ตรงนี้นะครับผม5 6 7นะครับผมจะเบนไปด้านไหนก็ได้นะครับผมกิ่งด้านหน้าจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มจากซ้ายกิ่งนี้ก็จะลงซ้ายนะครับผมถ้าเริ่มจากขวาก็จะลงขวาครับผมสมมุติถ้ากิ่งหลังตรงนี้ไม่มีนะครับผมการเขียง3การเขียง3นะครับก็เป็นการหากิ่งหลังตรงนี้ได้นะครับผมกิ่งจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเขียง2เราหากิ่ง3ไม่ได้นะครับผมเราก็มาหากิ่งหลังตรงเขียงที่3นี้ได้นะครับผมก็จะหากิ่งหลังอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ระหว่างเขียง2กับเขียง3นะครับแต่สมมุติไม่มีนะครับไม่มีการแตกตาตรงระหว่างเขียง2กับเขียง3เราสามารถใช้เขียง3ทํากิ่งหลังได้เลยนะครับผมใช้เขียง3เนี่ยครับทํากิ่งหลังได้เลยถ้ามันไม่มีนะครับใช้แล้วก็ต่อเขียงเป็นเขียง4ก็จะกลายเป็นกิ่งหน้าโดยอัตโนมัตินะครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเราก็จะได้กิ่งซ้ายกิ่งหัวกิ่งหลังแล้วก็กิ่งหน้านะครับผมอันนี้สมมุติถ้ากิ่งหลังเราไม่มีนะครับผมมันจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาดูเขียง3กันใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับผมสมมุติถ้าเรามีกิ่งหลังตรงนี้แล้วนะครับกิ่งหลังนะครับเขียงนี้ก็จะเป็นกิ่งหน้าไปเลยนะครับผมสมมุติมีกิ่งหลังตรงนี้ด้วยครับผมถ้ามีเก็บไว้หมดเลยนะครับกิ่งหลังถ้ามีเยอะก็เก็บไว้ได้นะครับคือ2ตำแหน่งได้เลยนะครับนี่ตำแหน่งของเขียงที่1กับ2ก็ได้ตำแหน่งของเขียงที่2กับ3ก็ได้นะครับถ้ามีให้เก็บไว้แบบนี้เลยนะครับผมไม้จะดูมีมิติเยอะขึ้นครับผมเราก็จะได้ไม้ลักษณะประมาณนี้นะครับผมเขาก็จะได้ไม้ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คืออันนี้กิ่งด้านซ้ายนะครับเขียงแรกกิ่งด้านขวานะครับผมเขียงที่2แล้วก็ได้กิ่งหลังด้วยนะครับผมพอเขียงที่3ก็จะได้กิ่งหน้าแล้วได้กิ่งหลังอีกด้วยนะครับผมเราก็จะได้ทั้งหมดครบทั้ง4กิ่งแล้วนะครับผมส่วนยอดนะครับผมตรงจุดนี้นะครับก็เป็นการวนกิ่งขึ้นไปนะครับผมหน้าเป็นทําหน้าที่ปิดหน้าไม้นะครับผมการปิดหน้าไม้จะใช้สัดส่วนก็คือ2ต่อ3นะครับผมก็คือใช้2ส่วนตรงนี้นะครับผม1ส่วน2ส่วนกิ่งจะถูกปิดตรงนี้นะครับก็จะตรงกับกิ่งหน้าพอดีนะครับผมกิ่งหน้าก็คือทำการปิดหน้าไม้แล้วนะครับผมพอเราจะทำการเปิดโชว์แค่2ส่วน3นะครับก็คือโชว์โครงสร้างของต้นถึงกิ่งนี้ถึงกิ่งหน้านะครับผมแล้วเรามาดูหน้าที่ของกิ่งซ้ายกิ่งขวานะครับผมกิ่งซ้ายกิ่งขวาก็บอกไปแล้วนะครับ2กิ่งนี้ครับผมกิ่งด้านซ้ายกับกิ่งด้านขวานะครับมันมีหน้าที่ไอ้2กิ่งนี้นะครับมีหน้าที่บังคับสายตานะครับบังคับสายตาให้เราโฟกัสตรงนี้นะครับโฟกัสตรงส่วนของลำต้นนะครับผมตรงส่วนที่เราเปิดโชว์นี่แหละไอ้2กิ่งนี้มีหน้าที่บังคับสายตาเราให้โฟกัสส่วนของลำต้นนะครับส่วนกิ่งหลังนะครับมีหน้าที่สร้างมิติความลึกนะครับผมกิ่งหลังนะครับผมหน้าที่ของมันก็คือสร้างความลึกนะครับสร้างมิติให้เราดูไม้ดูลึกขึ้นนะครับผมสรุปหมดแล้วนะครับผมก็คือกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังมีหน้าที่ทำอะไรครับแล้วอยู่ตรงจุดไหนนะครับอันนี้จบกันเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนครับกับวิธีการวางตำแหน่งของกิ่งแล้วครับแล้วก็หน้าที่ของมันใช้ทำอะไรโอเคครับผมสวัสดีนะครับ